สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะกลับมาพบกันในช่วงสยามโซไซตี้นะคะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้มีสกู๊ปดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะงานนี้เราพาคุณผู้ชมทุกท่านไปฟินกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของพัทยาอย่างเลเจนด์สยามที่เปิดตัวไปได้แป๊บเดียวก็เจอพิษโควิด-19 ทั้งที่ทุ่มงบไปกว่า 4,000 ล้านบาทแต่งานนี้ทัพผู้บริหารเครือนุสาสิริก็ไม่ย่อท้อทุ่มงบอีก1ก้อนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยพร้อมปรับกลยุทธ์อีกมากมายอาทิไฮไลท์ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์เทพต่างๆที่เป็นที่นับถือสักการะและยังมีอิทธิฤทธิ์ปรากฏต่อหน้าคนที่เคยมากราบไหว้ขอพรมาแล้วไม่ว่าจะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระพรหมทรงหงส์และแม่ย่าศรีปทุมมาโดยเฉพาะพระพุทธรูป9องค์ในโบสถ์พระศรีสันเพชรจำลองที่มีอายุรวมกันกว่า 4,000 ปีถือได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวเหมือนได้ไปไหว้พระ9วัดเลยทีเดียวค่ะวันเดียวจบและสัมผัสกับโลกเหนือจินตนาการ AR Attraction ที่เรียกได้ว่าเป็น AR ที่ดีที่สุดในโลก The Best AR in the World และตื่นตาตื่นใจกับโลกเทคโนโลยีที่มหัศจรรย์เหนือจินตนาการทั้งกลางวันและกลางคืนผ่านมือถือของคุณเองใน8จุด AR ทั่วบริเวณและที่ลืมไม่ได้ก็คือบ้านแม่นาคที่เคยได้รับการโหวตให้ติดอันดับ1ใน5บ้านผีสิงที่น่ากลัวและหลอนที่สุดของเอเชียที่ยังกลับมาให้ความสนุกตื่นเต้นและหลอนนักท่องเที่ยวเช่นเดิมค่ะจริงๆก็อย่าว่าเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเลยแล้วกันเอาเป็นว่านโยบายเนี่ยมาจากคุณหมวยอยู่แล้วแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ได้ช่วยกันหาจุดที่มันลงตัวที่สุดนะคะว่าหลังจากที่เราจะเปิดมาครั้งนี้มันควรจะเป็นยังไงที่จะเอาใจทุกเจเนเรชันของคนในทุกครอบครัวเงี้ยค่ะจริงๆทั้งออนไลน์ออฟไลน์เพราะว่าออนไลน์เนี่ยในอนาคตเนี่ยไม่ทราบคุณหมวยได้แจ้งไปยังเรื่องแพลตฟอร์มที่เราจะทำออนไลน์ไปทั่วโลกนะคะก็คือมีออฟไลน์ที่นี่ออนไลน์คุณอยู่บ้านคุณเข้าช้อปปิ้งเป็นเวอร์ชวลแบบว่าเหมือนเข้ามาเดินในเลเจนด์สยามแล้วก็ช้อปจากหน้าบ้านแล้วเราก็ส่งของไปให้ได้เลยยิ่งไปกว่านั้นการกลับมาครั้งนี้ของเลเจนด์สยามพัทยาได้รับความสนใจจากเหล่าธุรกิจร้านค้านักลงทุนชื่อดังต่างๆเข้ามาร่วมเสริมทัพมากมายไม่ว่าจะเป็นข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามต้นตำรับข้าวซอยจากเชียงใหม่ร้านขายสินค้าเครื่องประดับและของที่ระลึกและของฝากจากภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานรวมถึงการสาธิตขั้นตอนการจัดทำให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเพื่อเป็นการอนุรักษ์ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นให้สืบสานต่อไปในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วยค่ะตอนนี้จริงๆแล้วของเราตอนนี้ที่เราเพิ่งเริ่มทำเนี่ยจากเดิมที่เรามีอยู่แล้วนี่คือมีบ้านแม่นาคมีแอคแทคชั่นอื่นๆมีงานวัดมีช้อปปิ้งเรายังมี AR Attraction 8จุดที่เกิดขึ้นทำเพิ่มขึ้นมางบเยอะมากๆเลยทีเดียวก่อนปิดนี้ไป 4,000 ค่ะแต่ว่าก็คิดว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยยังไงก็ต้องกลับมาประเทศไทยยังไงก็ต้องเป็นแลนด์มาร์คที่จะต่างชาติเป็นเป้าหมายอยู่แล้วแต่ตอนนี้คอนเซปต์เราไทยเที่ยวไทยก่อนใช่ค่ะก็ฝากกับคนไทยด้วยเลเจนด์สยามอยากให้คนไทยทุกคนมามีส่วนร่วมถือว่าที่นี่เป็นเหมือนโชว์รูมหรือเป็นบ้านของคนไทยด้วยกันที่จุดประสงค์ตอนที่สร้างอะค่ะก็อยากจะให้เป็นโชว์รูมประเทศไทยอยู่แล้วและเรียนเชิญคนไทยนะคะช่วงนี้เข้าฟรีค่ะเรียกได้ว่าครบครันความสนุกจบในที่เดียวจริงๆค่ะในช่วงสยามทูเดย์ของเรานะคะช่วงนี้จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ในสัปดาห์นี้พาไปชมงานดีๆต้อนรับสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทยกันค่ะกับงานใหญ่ระดับเอเชียอย่างอินเตอร์แคร์เอเชีย2020งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงวัยแบบครบวงจรโดยงานนี้มีไฮไลท์เด็ดๆมากมายให้กลุ่มผู้สูงวัยได้สนุกกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นอาทิหุ่นยนต์น้องดิสอจาก CT Asia Roboticsและน้องจีนี่หุ่นยนต์จาก TA Robot เครื่องยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอุปกรณ์ฝึกเดินเครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัดเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัยคอนโดมิเนียมที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการชีวิตในวัยเกษียณทั้งพื้นที่การใช้สอยระบบความปลอดภัยและมีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้อย่างเหมาะสมสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาหารแคร์ฟู้ดที่ผลิตเพื่อผู้สูงอายุให้ได้สารอาหารครบถ้วนทั้งในรูปแบบของอาหารที่มีเนื้อนุ่มและมีการขึ้นรูปให้ดูน่ารับประทานอาหารชงเจลลี่สามารถทานได้ง่ายและแก้ปัญหาด้านการเคี้ยวและการกลืนเป็นต้นค่ะห้องนอนห้องน้ำหรือว่าห้องต่างๆนะครับ
ที่จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีความรู้สึกว่าสะดวกสบายมากขึ้นนะครับไม่เป็นภาระลูกหลานนะครับช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเราก็คือว่าเราจะมีทางสวทช.นะครับก็มีน้องดินสอหุ่นยนต์น้องดินสอเนี่ยจะมีตรวจร่างกายให้ฟรีนะครับในเรื่องของการตรวจลดโรคมะเร็งที่ปอดและก็ที่เต้านมของท่านผู้สูงอายุทั้งหมดนะครับงานนี้ตรวจฟรีนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในงานทั้งหมดนะครับเราคิดว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมแล้วก็ให้ผู้สูงวัยได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจวางแผนในชีวิตในเรื่องการเงินและก็บ้านพักที่อยู่อาศัยในอนาคตต่างๆตรงจุดนี้ให้เป็นคนสูงวัยที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ไปเป็นพึ่งพาหรือเป็นภาระของใครในอนาคตต่อไปยินดีแล้วก็อยากเชิญให้ทุกท่านมาชมแล้วก็มาแวะงานนะครับ Intercare Asia 2020นะครับในวันที่15 16 17นี้ที่ไบเทคบางนาครับขอบคุณครับและยังมีเทคโนโลยีอื่นๆอีกมากมายภายในงาน Intercare Asia 2020โดยเฉพาะกรมการแพทย์สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุนำทีมโดยนายแพทย์สการบุญนาคผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ผู้สูงอายุกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้มาออกบูธให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยได้พัฒนาการฟื้นฟูด้านต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุป่วยแล้วฟื้นตัวเร็วและยังมีการเสวนาวิชาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนในเรื่องทิศทางนวัตกรรมของสุขภาพผู้สูงอายุอีกด้วยล่ะค่ะครับตรงนี้ก็เป็นบูธของกรมการแพทย์นะครับในส่วนของสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุนะครับของกรมการแพทย์นะครับก็ตัวสถาบันเนี่ยก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์วิจัยพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้สำหรับเวชศาสตร์ผู้สูงอายุพูดง่ายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เอาไปปรับพัฒนาระบบบริการของทั้งประเทศเลยนะครับตั้งแต่อย่างเช่นเรื่องระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุนะครับเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของประเทศนะครับซึ่งอันนี้น่าจะมีประโยชน์กับผู้ประกอบการด้วยนะครับในการที่เขาจะมองเห็นว่าทิศทางที่ประเทศเรายังมีปัญหาเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมีอะไรบ้างและเรายังต้องการนวัตกรรมอะไรใหม่ๆอะไรบ้างแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขกำลังจะมีโครงการอะไรต่างๆที่จะเหมือนกับ implement ไปทั่วประเทศซึ่งจริงๆเราต้องการภาคีจากภาคส่วนต่างๆไม่ใช่แค่ตรงส่วนของกระทรวงเพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุมันมีหลายด้านนะครับทางประเทศเราถือว่าเป็นประเทศเจ้าบ้านในการจัดตั้ง ASEAN Center for Active Aging and Innovation ก็ขอเชิญทุกท่านนะครับลองมาชมงานนี้ดูนะครับได้ครบเครื่องเลยครับงาน Intercare Asia 2020จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคมณฮอล์101ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรไม่ได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณไปดูการเต้นอาราเบกที่ถูกหลักและถูกจังหวะจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มข่าวแรกกันที่ MLT Seminar Continuing Education Digital Platform for Thai Healthcare Professionals โดยภายในงานพบกับบุคลากรทางการแพทย์ร่วมแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในการเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในยุคดิจิทัลและประโยชน์ของดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้และสไตล์พาร์ทเนอร์ชิพได้มีพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการที่ตรงตามเป้าหมายค่ะก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นงานสัมมนาครั้งแรกของMedical Leader Thailand นะครับคือเราต้องการที่จะเป็นงานสัมมนาที่อยากให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาต่อเนื่อง
ของบุคลากรทางการแพทย์นะครับเพราะว่ามีผลต่อชีวิตของคนไข้และเราก็เป็นสื่อกลางและเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายครับผมวันนี้ก็มีบุคลากรทางการแพทย์มาร่วมงานนะครับก็คือเป็นอาจารย์หมอนะครับแล้วก็มีฝั่งเภสัชกรด้วยครับครับผมก็นะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับที่ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารนะครับหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ของบุคลากรทางการแพทย์ไทยนะครับก็สามารถติดตามเราได้ที่นะครับMedical Leader Thailand นะครับก็จะมีทั้ง3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือเป็นเว็บเบสนะครับเสิร์ชคำว่าMedical Leaders Thailand นะครับหรือว่าใน Android แล้วก็ใน iOS ก็มีให้โหลดใช้กันครับสำหรับวันนี้คือใช้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมต่อกันที่บริษัท Pestmac Motorsport จำกัดแถลงข่าวเปิดตัวในฐานะผู้นำเข้าและจะจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์ Bridgestone อย่างเป็นทางการในประเทศไทยโดยนับเป็นการดึงยางระดับโลกแบรนด์นี้กลับมาเดินหน้าทำการตลาดในเมืองไทยอย่างเต็มตัวทุกเซกเมนต์โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากวงการรถจักรยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ตรวมทั้งสื่อมวลชนตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวค่ะครับก็จริงๆจุดเด่นของยางบริดจ์สโตนนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงนะครับแล้วก็ทำให้ยางเนี่ยมีสมรรถนะที่ดีนะครับตั้งแต่เริ่มใช้ถึงแม้ว่าระยะเวลาจะผ่านไปนะครับหลายพันหลายหมื่นกิโลหรือว่าเป็นปีนะครับคุณภาพของยางบริดจ์สโตนก็ยังคงคุณภาพที่มีสมรรถนะสูงนะครับอันนี้คือจุดแข็งของยางบริดจ์สโตนนะครับส่วนในการกลับเข้ามาทำตลาดในครั้งนี้นะครับก็ภายใต้ชื่อของบริษัท Pestmac Motorsport นะครับแล้วก็มีความต้องการแล้วก็จริงใจนะครับที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีมาให้ผู้บริโภคได้ใช้นะครับเพราะว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้อยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความแรงแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดปราศจากยางที่คุณภาพดีนะครับก็คงไม่สามารถส่งแรงม้าถึงพื้นได้เรื่องราคาจำหน่ายนะครับจากเดิมเนี่ยยางบริดจ์สโตนเนี่ยอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสวิงนะครับสูงบ้างต่ำบ้างแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามีความต้องการอย่างที่เรียนนะครับว่าอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ใช้ยางคุณภาพระดับพรีเมียมนะครับในราคาที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการทำราคาลงมาค่อนข้างพอสมควรนะครับก็เป็นราคาที่แฟนๆได้เห็นแล้วเนี่ยก็ตื่นเต้นแน่นอนนะครับมากันที่มิสเตอร์ไมเคิลเดวิดมิเชลผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นประธานเปิดงานรีบูทยัวบารานเคลื่อนไหวอย่างสมดุลมั่นใจฟื้นตัวไวไร้กังวลด้วยอีรัสหรือ Enchant Recovery After Surgery รูปแบบการส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัดในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังแบบองค์รวมร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลให้เจ็บน้อยลงลดอาการแทรกซ้อนมีอัตราการฟื้นตัวที่เร็วขึ้นโดยมีนายแพทย์สาริศศรีสุภาพผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังนายแพทย์ทยาทบุรณการนายแพทย์คณิตจรูญธเนศกุลนายแพทย์ชยเดชสะสมบูรณ์ศัลยแพทย์กระดูกสันหลังร่วมให้ข้อมูลพร้อมด้วยทีมแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลร่วมงานค่ะกระบวนการนี้เกิดขึ้นมานานแล้วครับผมที่ศูนย์ของเราเนี่ยเราก็ทำกระบวนการอีลาสมาหลายปีแล้วครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้รอผลงานของเราขึ้นมานำเสนอนะครับเราทำมานานแล้วครับจุดโดดเด่นของกระบวนการอีลาสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องตอบว่าเราทำมาหลังจากที่เราได้รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI แล้วเนี่ยนับเวลาถึงตอนนี้10ปีแล้วครับพวกเราก็จะมีทั้งศักยภาพของศัลยแพทย์ในการที่พัฒนาคุณภาพงานผ่าตัดของเราให้ดีขึ้นดูแลการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวด้วยเทคนิคผ่าตัดแบบแผลเล็กที่มีชื่อพิเศษเรียกว่าโอลิฟโอลิฟก็เหมือนเครื่องมือตัวหนึ่งเป็นเทคนิคการผ่าตัดชนิดหนึ่งที่ทำให้โปรแกรมการรักษาคนไข้เนี่ยสั้นลงนะครับสมมุติว่าเดิมคนไข้เวลาผ่าตัดจะต้องอยู่โรงพยาบาล7วันหรือ6วันก็ลดลงมาเหลือ3วันนะครับ4วันคนไข้ที่ผมผ่าเนี่ยผมผ่าด้วยเทคนิคพิเศษที่เรียกว่าโอลิฟเป็นเทคนิคการผ่าตัดโดยการเจาะเข้าชั้นไขมันด้านสี่ข้างซึ่งเราก็ทราบดีว่าชั้นไขมันไม่ค่อยเจ็บเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บน้อยที่สำคัญก็คือมีการยุ่งกับระบบเส้นประสาทน้อยลงเพราะฉะนั้นโรคแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับการชาหลังผ่าก็ดีการนอนแรงหลังผ่าก็ดีเราก็พบน้อยลงเชิญชวนนะครับถ้าผู้ใดที่มีความมีข้อบ่งชี้ที่จะต้องมีการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังส่วนเอวซึ่งหลายคนผ่าตัดแล้วอยากจะกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมโดยเฉพาะพวกนักกีฬาก็ตามนะครับผู้สูงวัยก็ตามที่ต้องผ่าหลายระดับแล้วมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนสูงนักกีฬาอาชีพหลายคนก็มาผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้นะครับและได้ผลความสำเร็จสูงมาก
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้ามีใครก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ที่จำเป็นจะต้องมาผ่าตัดด้วยที่บริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอวและต้องมีการเชื่อมข้อเนี่ยผมอยากให้เชิญชวนว่ามาลองมาฟังเทคนิคนี้ดูลองมาดูผลสำเร็จของการรักษาเทคนิคนี้ดูแล้วลองดูซิว่าท่านเหมาะกับการผ่าตัดชนิดนี้ไหมถ้าท่านเหมาะกับการผ่าตัดชนิดนี้เนี่ยการผ่าตัดอันนี้ถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จได้สูงมากไปต่อกันที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์และประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ชวนชาวไทยร่วมถือศีลกินเจสร้างสมดุลในร่างกายสร้างบุญกุศลในงานประเพณีงานเจเยาวราช2563ในรูปแบบ Next Normal ภายใต้มาตรการเยาวราชเข้มแข็งโดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่10วัน10คืนตั้งแต่วันที่16ถึง25ตุลาคมณบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาถนนเยาวราชภายใต้แนวคิดวิถีใหม่เพื่อกายใจใส่ใจสุขภาพพร้อมอัญเชิญเทพเจ้าแห่งสุขภาพหัวท้อเฉียนซื่อหรือเทพแห่งหมอยาให้ทุกท่านได้มาร่วมกับไหว้ขอพรอีกด้วยล่ะค่ะในไฮไลท์ของงานนะครับก็จะเป็นการผัดหมี่กระทะเหล็กนะครับกระทะใหญ่นะครับซึ่งเป็นหมี่ผัดมงคลของมงคลนะครับ8อย่างนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเนี่ยครับจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและเป็นมงคลต่อสุขภาพนะครับโดยในงานนะครับจะมีการผัดหมี่นะครับและมีการแจกให้แก่ประชาชนนะครับนับเป็นบรรพันจานนะครับเพื่อให้ดีต่อสุขภาพของประชาชนนะครับและยังมีการแจกนะครับในเรื่องของกิจกรรมนะครับก็มีการแจกของรางวัลมากมายนะครับอาทิเช่นนะครับรถยนต์ Honda นะครับ2คันหรือช้อปกินฟรีตลอดปีของผู้สนับสนุนรายการหรือของรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมภายในงานนะครับและปีนี้นะครับเราก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มาร่วมงานกับเรานะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการดูซึมซับบรรยากาศประเพณีวัฒนธรรมของในเยาวราชเรานะครับโดยการนะครับถ่ายรูปนะครับ3แห่งนะครับก็คืออันดับแรกก็คือในบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติอันที่2นะครับก็บริเวณแบ็คดรอปนะครับหรือการพื้นที่ที่เราจัดไว้ให้ทำสำหรับถ่ายรูปนะครับอันที่3นะครับบรรยากาศภายในงานเจเยาวราชนะครับเมื่อทุกท่านนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นำโพสต์ลงในสื่อโซเชียลนะครับต่างๆที่ทุกท่านถนัดไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Instagram IG นะครับหรือ LINE นะครับและแฮชแท็กนะครับคำว่าไชน่าทาวน์เยาวราชหรือกายใจต้องไปต่อนะครับแล้วนำมาดันศูนย์อำนวยการเรานะครับเราจะมีการแจกหน้ากากนะครับอนามัยฟรีนะครับให้ทุกท่านในอันเรื่องแรกนะครับอันที่2ก็มีการแจกคูปองนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ชิงโชคลุ้นรางวัลในวันสุดท้ายนะครับจะมีของรางวัลใหญ่ก็คือจักรยานยนต์นะครับ2คันนะครับมูลค่าต่อคันนะครับประมาณ 60,000 บาทนะครับซึ่งเป็นรางวัลใหญ่นะครับทุกท่านนอกจากจะอิ่มบุญอิ่มกายอิ่มใจอาจจะได้ของรางวัลกลับบ้านนะครับปิดท้ายกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดงานทัศนิตในดวงใจนิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจัดงานระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยตลอดทั้ง4วันชมช็อปเลือกสินค้าเกษตรปลอดภัยผลิตผลเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพทั้งของกินของใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปต้นไม้พันไม้ที่คัดสรรด้วยความรักโดยเกษตรผู้น้ำนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาจัดจำหน่ายในราคามิตรภาพกว่า200บูธอีกด้วยล่ะค่ะวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เพื่ เป็นการรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ท่านได้ทรงมีคุณูปการกับประสบนิกรชาวไทยเพราะฉะนั้นก็เป็นคล้ายๆวันคล้ายสวรรคตของท่านนะคะเราก็เลยได้มีการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นกิจกรรมแรกเลยเนี่ยก็คือเรามีนิทรรศการถาวรเกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งท่านได้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยมากมายแล้วก็ผลจากการทำงานของท่านเนี่ยก็สะท้อนไปให้เห็นถึงเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์การสร้างระบบนิเวศนะคะแล้วก็ในเรื่องของดินความสำคัญของดินพวกนี้นะคะอันนี้เป็นนิทรรศการถาวรนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีนิทรรศการเคลื่อนที่ที่เราได้รับความร่วมมือจาก30หน่วยงานเข้ามาช่วยเราจัดงานในครั้งนี้นะคะได้เห็นภาพกิจกรรมและเห็นภาพอีเวนต์ต่างๆแล้วโอ้โหน่าไปน่าช็อปน่าเที่ยวน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะช่วงนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ